สวัสดีชาวเทคอดัมทุกคนนะครับก็เจอกับพี่พัฒนาที่รักนะครับสำหรับคลิปนี้นะจะมาให้คลิกนิดนึงครับเกี่ยวกับการบริหารการ Active Directory นะครับซึ่งบอกเลยว่าหลายๆคนจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากเรื่องมันมีอยู่ว่านะครับถ้าพนักงานลาออกจากองค์กรเรานะไม่อยู่แล้วลาออกไปแล้วเราควรจะทำยังไงดีกับ User ล่ะหลายๆคนมีคำถามใช่ไหมครับหรือบางคนบอกว่าโอ้โหเจอกับตัวอยู่แล้วนะครับคือเคสที่มีคนเข้าคนออกเนี่ยคนเข้าก็คือสร้างยูเซอร์ใหม่ใช่ไหมแล้วถ้าคนออกเนี่ยก็ยูเซอร์จะทำยังไงดีแล้วถ้าคนออกเป็นคนที่ตำแหน่งสูงๆล่ะทำยังไงดีนะครับแล้วถ้าคนใหม่มาแทนจะทำอย่างไรนะครับในคลิปนี้ติดตามดูเลยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็อย่าลืมนะครับ YouTube นี่ฮะ YouTube /techadopt นะครับเข้ามากดไลค์กด Subscribe นะครับช่อง techadopt หน่อยนะพวกเราช่วยกันหน่อยครับนะอันนี้เป็นมุมมองของผมเองนะครับเข้ามากด Subscribe ช่อง techadopt หน่อยแล้วก็ใครอยากจะสนับสนุนช่อง techadopt นะสามารถกดจอยได้เลยเนี่ยมันจะเป็นสมาชิกเนี่ยนะครับคนที่มีเนี่ยครับโล่ดาวสีต่างๆเนี่ยเป็นกัปตันอเมริกาสีต่างๆเงี้ยนะครับผมก็จะเห็นคอมเมนต์ก่อนใครๆเนี่ยดาวต่างๆเนี่ยผมมีจอยนะครับ150บาท70 50บาท150บาท750บาทใครในอนาคต VIP นะเดี๋ยวผมจะทำคลิปความรู้แล้วก็เอาไว้เฉพาะเมมเบอร์เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำความรู้ที่เป็นคอนเทนต์ที่เป็นนะครับเนี่ยกำลังอัพโหลดอยู่เลยเนี่ยนะครับอันนี้ที่กำลังทำคอร์สวิดีโอเซิร์ฟเวอร์2022นะกำลังอัพโหลดอยู่เลยนะครับให้ดูนิดนึงผ่านตาพอดียังทำไม่เสร็จเกือบแล้วครับเกือบแล้วแต่อาจจะ 80% เดี๋ยวผมจะปล่อยให้ลงทะเบียนเรียนได้เลยนะครับอันนี้ลงทะเบียนเรียนได้เลยโอเคฝากช่องพอสมควรแล้วกลับมาเคสที่นะพนักงานลาออกเราควรทำยังไงสมมุติว่านะครับเรามาแผนกบริหารเนี่ยคุณพัฒนันไม่อยู่แล้วนะครับคุณพัฒนันไม่อยู่แล้วนะแล้วคุณพัฒนันเองซีนาริโอนะครับยกตัวอย่างว่าคุณพัฒนันเองเนี่ยยูเซอร์นี้นะฮะเขาเองเนี่ยเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับเขามีสิทธิ์ในการออกอินเทอร์เน็ตต่างๆรวมทั้งเรื่อง security profile ต่างๆเขามีกับยูเซอร์นี้เยอะเลยนะครับแล้วก็พวกไฟล์แชร์ map network drive นะครับสิทธิ์ต่างๆของคุณพัฒนันนะครับเขาก็มีเยอะมากพอสมควรซับซ้อนนะฮะถามว่าถ้าพนักงานใหม่เข้ามามาทำหน้าที่แทนฝ่ายบริหารคือคุณพัฒนันนะIT ต้องทำยังไงนะครับ IT ก็ต้องมีลิสต์ว่าผู้บริหารท่านนี้ access application อะไรบ้างซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยเวลานะครับมีการจัดการ active directory กับสิทธิ์ของ user โดยเฉพาะผู้บริหารเนี่ยคุณจะต้องมีลิสต์ไว้ว่าผู้บริหารนี้ท่านใช้สิทธิ์ออกอินเทอร์เน็ตอยู่บน firewall policy อันไหนนะครับโทษทีนะต่อมาท่านใช้แอปพลิเคชันซึ่งอินทิเกรตกับ Active Directory ไหมเป็นนะ Single Sign-on ไหมหรือท่านเข้าแอปพลิเคชันอะไรไฟล์แชร์ล่ะหรือแม้กระทั่งปรินเตอร์ล่ะที่ดึง User จาก Active Directory ไปใช้งานนะครับถ้าสมมติว่ามีคนนะครับท่านลาออกนะสเต็ปที่คุณจะต้องทำคือนะครับคลิกขวา disable account ให้คุณทำงาน disable account ไว้นะครับเมื่อคุณทำการ disable account ไว้นะครับคุณพนักงานก็จะไม่มีสิทธิ์ access ใดๆทั้งสิ้นอยู่แล้วนะครับไม่สามารถใช้ user password ตัวเองออเทนเมลนั่นนู่นนี่เข้ามาใช้งานไม่มีทางไม่มีสิทธิ์
แต่เสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนมาทำงานแทนคุณพัฒนันศิริไพบูลย์เนี่ยนะฮะทำยังไงหลักการก็คือเปลี่ยนชื่อวิธีการทริคนี้คือคุณดิสเซเบิลไว้คุณได้ CEO ใหม่มาบริหารคุณก็มาเปลี่ยนชื่อนะครับคุณอาจจะเปลี่ยนณัฐพัฒน์สมมติคุณณัฐพัฒน์นะครับสมคำศรีนามสกุลนะพอมาเป็นคุณณัฐพัฒน์สมคำศรีคุณก็ทำการเปลี่ยน first name นะครับณัฐพัฒน์สมคำศรีเมื่อกี้เป็น full name นะสมคำศรี last name ชื่อตรงนี้คุณก็เปลี่ยนเป็นนัทพัฒน์ .so .so NATTAPAT .so นัทพัฒน์ .so โอเค user นี้จะถูก refresh information รวมทั้ง user log on name แล้วเสร็จปุ๊บคุณก็ทำการ enableuser ผู้บริหารท่านใหม่ก็สามารถที่เอาคอมพิวเตอร์ที่จอยโดเมนมาล็อกอินด้วย user นัทพัฒน์ .so เข้าไปเลยหลังจากนั้นคุณจะได้สิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับคุณพัฒนันศิริไพบูลย์เมื่อสักครู่นี้เลยนี่ก็เป็นคลิกหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นตัวอย่างการสอนหนึ่งที่ประยุกต์ในคลาส Windows Server 2022ที่ผมสอนนะครับแต่เอามาฝากพวกเราเพราะมันจะช่วยประโยชน์แก่คนที่ดูแล Active Directory ดูแล System ให้กับองค์กรเป็นอย่างมากครับถูกใจคลิปนี้ฝากพวกเรากดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆนะครับที่สำคัญนะเห็นพี่ใจดีอย่างนี้ก็นะครับไม่ต้องการตอบแทนอะไรครับขอพวกเราเข้ามานะฮะกดนะเป็น Join Member ให้ช่อง Tech Adopt หรือกด Subscribe ก็ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้ EP นี้ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ